สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับการลงรูปคู่บ่อยๆหรืออัปเดตข้อความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณบนโลกออนไลน์บอกอะไรได้หลายๆอย่างนะครับคนที่ลงรูปหวานๆในโซเชียลมีเดียบ่อยๆลึกๆแล้วเขามีความรู้สึกยังไงกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ Nagashima Mark Channel จึงมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนกันสำหรับคนที่ชอบลงรูปหวานๆนะครับในคนที่ลงรูปหวานๆในโซเชียลมีเดียบ่อยๆลึกๆแล้วมีความรู้สึกอย่างไรมาเริ่มกันที่1มีเส้นบางๆกั้นอยู่การลงรูปหวานๆก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์จากการศึกษาพบว่าคู่รักที่ใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปคู่มีความพึงพอใจในความสัมพันธ์และรู้สึกใกล้ชิดกับอีกฝ่ายมากขึ้นแต่ทุกอย่างก็มีลิมิตเหมือนกันนะครับเช่นระหว่างการแสดงออกถึงความรักการรู้สึกไม่มั่นคงมีแค่เส้นบางๆกั้นอยู่เท่านั้นเองซึ่งจากการศึกษาพบว่าเรามักจะลงรูปหรือข้อความเกี่ยวกับคนรักหรือความรักบ่อยๆเมื่อรู้สึกไม่มั่นคงจากความรักหรือคนรักยังไงล่ะครับ2. ความไม่มั่นคงคนที่แสดงความรักด้วยการลงรูปหรือข้อความเกี่ยวกับคนรักบ่อยๆนั้นบางทีอาจจะไม่ใช่แค่การแสดงความรักเฉยๆแต่ลึกๆแล้วเขารู้สึกถึงความไม่มั่นคงและมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์เช่นเขาอาจจะอยากได้การยอมรับในความสัมพันธ์ของเขาซึ่งจำนวนไลค์และคอมเมนต์สามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการได้หรือว่าเขารู้สึกถึงความไม่มั่นคงไม่มั่นใจในตัวคนรักจึงลงรูปบ่อยๆเพื่อประกาศความเป็นเจ้าของนั่นเอง3. ความพึงพอใจในตัวเองต่ำความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาเดียวเท่านั้นนะครับแต่จากการศึกษาพบว่าคนที่อัปเดตชีวิตรักในโลกออนไลน์บ่อยๆนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีความพึงพอใจในตัวเองต่ำซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและหักล้างความคิดของคนอื่นที่คิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ของเขามันแย่นะครับ4. ก่อนจะลงรูปพวกเราไม่มีทางรู้เลยนะครับแบบไหนเรียกว่ามากเกินพอดีหรือไม่ว่าคุณจะลงรูปบ่อยๆอัปเดตความรักเป็นประจำหรือคุณจะเก็บเงียบในโลกออนไลน์แล้วให้เป็นเรื่องของชีวิตจริงก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นคนประเภทไหนความรู้สึกของคุณและคนรักนะครับสำคัญที่สุดทำสิ่งที่คุณมีความสุขทั้งกายสบายใจและไม่ฝืนใจตัวเองชอบลงรูปบ่อยๆก็ลงไม่ชอบก็ไม่ต้องลงเก็บไว้ให้เป็นเรื่องของเราสองคนแต่ก่อนที่จะลงก็ควรดูถึงความเหมาะสมและความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชายที่มีแฟนชอบบังคับให้ลงรูปหลังจากได้ฟังแล้วก็อาจจะเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นว่าทำไมสาวๆถึงงอแงให้คุณลงรูปคู่ของเธอบ่อยๆถ้าคุณไม่ได้ติดใจอะไรก็ลงให้เธอชื่นใจบ้างสักนิดก็ยังดีนะครับหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ทำให้เธอรู้สึกมั่นคงซะปัญหาเหล่านี้อาจจะหายไปก็เป็นได้นะครับด้วยความหวังดีจาก Nagashima Mark Channelเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ